ระบบ48โวลต์นะครับใช้งานมา1เดือนผลิตไฟได้กี่หน่วยครับสี่สิบเอ็ดหน่วยนะครับใช้งานมา1เดือนกับแผง340วัตต์3แผงอนุกรมกันครับผลิตไฟได้ประมาณ40หน่วยนะชมครับหม้อแปลงเทอร์ไบน์ครับมืดหน่อยครับแบตเตอรี่เทียม48โวลต์100แอมป์ครับ